พราะนั้นที่มีลุงหอกเนี่ยที่มีลุงหอกมาบอกว่าสาธุอามินอาเมนอมไหลมิตรพุทธมาจากดวงเดียวกันนั่นแหละครับมันที่มีลุงหอกเข้ามาแชร์อยู่ตรงนี้นั่นโอ้ยลุงหอกเอาอะไรกับใครดีกว่าจะดูนะที่พูดมาทั้งหมดใช่ไหมขายอะไรซื้ออะไรที่ว่าเนี่ยก็อยากจะให้รู้รู้ทั้งหมดที่ว่าไปนู้นไปสามคงน้ำนี่มันก็สู้รู้ตัวเราไม่ได้กับกายใจจิตเราที่ว่าเนี่ยครับโกนมาห้าตัวเราทีเนื้อโอเคไหมเพ่เหงื่อแตกก็ยังท่านอยู่บ้านท่านเหงื่อแตกอย่างผมเหงื่อแตกผมอาบน้ำมาแล้วไม่แตกหรอกครับแค่นั้นสงครามที่สามจะเกิดเพราะนิวเคลียร์หรือเกิดจากคลื่นครับเกิดจากมนุษย์นะคุณไอ้ที่บอกว่าตายผ่อนทรงโอเคไหมถ้านิวเคลียร์มันแตกตูมปุ๊บมันตายพร้อมกันหมดเลยกรุงเทพเจอลูกเดียวเนี่ยหมด10 กว่าล้านคนไม่มีเหลือไม่มีเหลือนิวเคลียร์ยุคนี้นะครับยุคนี้คือยุคที่เขาใช้ไฮโดรเจนเป็นตัวทำให้มันแตกโอเคยุคนี้ยุคก่อนนู้นโตมทีหมดไป8 หมื่น 8 แสนมั้งเนี่ยฮิโรชิมานางาซากิ8 แสนมั้ง8 แสนกับ6 แสนยังไงสอยเตียวไป2 ลูกหรือมันจะใช่ฮะ800,000ตูมเดียวหมดไป800,000 คนนี่ดีกว่าไม่รู้คนนับหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ใช่นะตูมที่สองเนี่ยหมดไป600,000 คนนั่นยุคนั้นมันแร่ยูเรเนียมพลังทำลายล้างขนาดนั้นยุคสมัยนี้นะฮะไอ้นิวเคลียร์นี่นิวเคลียร์นะที่บอกว่าใช้ไฮโดรเจนเป็นธาตุทำให้มันแตกรู้ไหมไม่รู้ถ้ามันแตกมาเนี่ยมันจะทำลายแล้วนี่เท่าหลับตาพูดกันแล้วกันเอาสักแม่10 เท่ามันจะเกินไปเปล่าเนี่ยต่อลูกผมว่ามันถึงนะ10 เท่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันแตกตูมพลังทำลายในเวลานั้นนะเอาแค่1 นาที30 วินาทีละจะไปไม่ต้องถึง1 นาทีแตกตูมปุ๊บ30 วินาทีเนี่ยหมดเกลี้ยงราบพนาศูนย์ทั้งสิ่งก่อสร้างและชีวิตทั้งหมดราบพนาศูนย์นะเป็นหน้ากลองนะที่ว่าเนี่ยไม่มีเหลือชินไปตั้งอาวะ10 เท่ากันแล้วกันของฮิโรชิมาและนางาซากินี่ความรุนแรงของมันของนิวเคลียร์ด้วยแล้วนาทีต่อไปอีกทีเนี่ยมันอะไรแอคชั่นเชนโอ้โหมันโคตรแรงเลยทีเนี้ยอ้าวเร็วด้วยครับไม่รู้นะฮะออกมาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่การที่เขาทดลองเขาไปทดลองนู่นทะเลซองทะเลทรายเนี่ยหมูหมากาไก่ไม่ตายหรอกเพราะไม่มีสัตว์อยู่ตรงนั้นเข้าใจไหมครับไปทดลองอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกและแอตแลนติกนะมันไม่มีมนุษย์ตรงนั้นแต่ทดลองทีเกาะหายทั้งเกาะก็แล้วกันก่อนนี่ขนาดไหนล่ะหายทั้งเกาะก็แล้วกันมันรุนแรงขนาดนั้นนะนิวเคลียร์เนี่ยนิวเคลียร์ยุคไงนี่ยุคล่าเนี่ยยุคปัจจุบันนี่นะครับซึ่งอินเดียก็มีปากีสถานก็มีใครมีอิสราเอลก็มีเข้ามาเพราะว่าอิสราเอลก็นำหน้ามากนะครับเขาไปเป็นอาวุธนิวตรอนเข้าไปได้เลยนิวตรอนเนี่ยออกไปเปรี้ยงปุ๊บถามว่าอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่มีไอ้สิ่งที่ไม่มีชีวิตคืออาคารบ้านเรือนยังคงอยู่แต่สิ่งที่มีชีวิตหมดเกลี้ยงราบพนาศูนย์ถามว่าอะไรล่ะมนุษย์สัตว์ไม่มีเหลืออาวุธนิวตรอนนะครับแล้วก็ต้นไม้ต้นไร่ล่ะหมดเกลี้ยงเหมือนกันเหลือแต่อาคารแล้วใครจะอยู่วะเนี่ยมีมนุษย์อยู่ไหมอาคารที่ว่าเห็นไหมครับมนุษย์จะอยู่ได้ก็อยู่ใต้ดินก่อนนะฮะให้เหตุการณ์มันผ่านไปก่อนนี่ขึ้นมาอยู่อาคารบ้านเรือนคนที่มันจะกดปุ่มมันรู้สิครับเออก็ต้องทำอะไรพื้นที่ข้างล่างไม่ปลอดภัยแล้วเข้าใจยังมองเห็นไหมฮะคนที่มันจะกดปุ่มนะใช่ไหมพี่น้องหลับตาได้เสียครับก็มันอยู่ในมือนะจะกดเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะเขาก็ประกาศให้กับชาวบ้านเมืองเขาเนี่ยป่าอยู่ใต้ดินให้หมดจนกว่าจะได้รับสัญญาณออกมาเห็นไหมเข้าใจไหมเนี่ยเพราะ
ผ่านไป1วัน1คืนก็เอามา12ชั่วโมงกว่าที่มันจะเงียบตรงนั้นนะแต่มันแผ่ไปข้างนอกทีนี้มันแผ่ไปหมดทีนี้ไอ้บริเวณที่มันออกจากศูนย์กลางมันก็ไปมันขึ้นมันก็ไปโอเคมั้ยจนกระทั่งไอ้ตรงที่ว่าจุดศูนย์กลางมันเงียบมันเรียบสิ่งที่มีออกมาซะจากใต้ดินก็แล้วกันนะใช่มั้ยเพราะพลังนี้มันจะเข้าไม่ได้ที่ใต้ดินเข้าไม่ได้เหมือนกับคลื่นเนี่ยคลื่นวิทยุมือถือไม่ถอดอ้าวหน้าถ้ำสบายลงถือไปในถ้ำเถอะครับเงียบคลื่นถูกตัดใช่มั้ยครับอยู่ใต้ดินก็เช่นเดียวกันทำนองเดียวกันนะครับก็ต้องมีวิธีการนะครับเข้มไหมนั่นก็คือสิ่งที่จะต้องเหลือไม่รู้มันจะรู้กันนี่ใช่เปล่าสมมติว่าเขามีพันธมิตรกันไม่ใช่เหรอเห็นไหมฮะเฮ้ยกูกดแน่ไว้พวกมึงรีบประกาศซะว่า24ชั่วโมงลงทำไอ้โทษลงใต้ดินให้หมดเห็นไหมครับนึกออกไหมเนี่ย24ชั่วโมงนี่เครื่องบินน่านฟ้าได้เท่าไหร่รู้ไหมเออยิ่งตอนนั้นมันไวกันยิ่งกว่าอะไรสิเครื่องเหมือนเครื่องบินรบคนนั้นน่ะตูมเดียวไม่มีเหลือหมดเกลี้ยงเลยอ้าวนะโลกใบนี้นะฮะดูว่าภายในหนึ่งแหม1ชั่วโมงมันจะน้อยไปนะครับผมว่าเครื่องบินรบเนี่ยนะมันเร็วมากนะครับไม่เหมือนเครื่องบินโดยสารนะเอาเครื่องบินรบเนี่ยเซตว่า5ชั่วโมงมันก็รอบโลกแล้วประมาณนั้นน่ะเครื่องบินรบเนี่ยครับอ่ะ6ชั่วโมงมันก็รอบโลกแล้วอย่างงี้ดีกว่ามันเร็วขนาดนั้นใช่มั้ยฮะปล่อยไปสักฝูงนึงทีนี้ปล่อยออกจากที่เดียวกันอ่ะอีกนึงไปตะวันตกกลุ่มนึงไปตะวันออกตะวันตกเนี่ยเข้าใจไหมครับเนี่ยหมดเกลี้ยงนะไม่เหลือนะให้รู้ไว้ไม่รู้ประเทศใดที่จุดก่อนต้องไม่ให้คู่ต่อสู้ตั้งตัวมันตั้งตัวไม่ได้เห็นไหมครับแล้วคนบ้านเราที่เนี่ยรู้ไหมนี่ที่เขาพูดเนี่ยถ้าเขาจะปล่อยมาว่าอะไรไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญานำพาให้เกิดการรักษามนุษย์กันในการมันฟังเข้าไว้มันจะได้พลังบริการบริสุทธิ์จากลุงออกเผื่อเวลามันเกิดนิวเคลียร์ขึ้นมาทำไงถ้ายังไม่เกิดนิวเคลียร์เกิดมีอาวุธชีวภาพคุณมาโปรยอาวุธเคมีถ้าเป็นการตายก็ตายเป็นคนจุดท้ายเวลานี้กำลังสู้กับเรื่องอาวุธคลื่นอยู่นะเพราะฟังไปเถอะครับการที่คลื่นเราจะไม่แพ้คลื่นกันนะครับฟังลุงงอก็ไปเถอะให้หลานหูหลานฟังจะไม่แพ้คลื่นทุกวันนี้ที่ไปภูมิแพ้ก็แพ้คลื่นนี่แหละให้รู้สว่างภูมิแพ้เป็นปัดเป็นไอเป็นจามนี่แหละครับหมอให้ทราบภูมิต้านทานในร่างกายของเรานี่มันไม่เพียงพอจะต้านทานสิ่งแวดล้อมภายนอกแล้วเพราะนั้นจึงมีลุงงอกับทีมงานโอเคไหมเกิดขึ้นในแผ่นดินสยามแห่งนี้เอามันจะชัดเลยดีกว่ามันยังเกิดมีลุงงอกับทีมงานกับคณะทำงานกันแล้วกันอ่ะเกิดขึ้นในตรงนี้โอเคไหมครับฟังให้เป็นกรอบประกำนึกฟังแบบนี้ไม่ต้องไปให้ร้ายใครหรอกครับเอาแค่ป้องกันตัวเองเพราะมันต้องจะเกิดไอ้ก่อนที่มันจะไปนิวเคลียร์มันจะไปเจออาวุธชีวภาพอาวุธเคมีและอาวุธขึ้นอาวุธขึ้นมันเจอทุกวันอยู่แล้วโอเคไหมครับทำไมผมถึงย้ำตรงนี้จังผมอยู่คนเดียวไม่ได้ผมจะไม่มีข้าวกินห้วยโอ้ยผมไปทำนากินหรือไงกันใช่ไหมฮะก็อยู่ด้วยกันท่านอยู่หน้าจอกับผมนี่แหละอ้าวถ้ามันเกิดมาอยู่ด้วยกันทั้งหมดนาทีอ้าวอยู่หน้าจอเดินอ้าว20,000 คนอ่ะพึ่งพากันได้ไหมครับ20,000 คนเอาคนอยู่จังหวัดไหนเวลาเนี่ยไม่เกิดปุ๊บก็มาอยู่ที่เมืองนนทบุรีทั้ง20,000นี่แหละครับในน้ำเจ้าพญามันก็มีคนเก่งจับปลาก็ไปจับไปโอเคไหมครับคนเก่งทำสวนก็ทำสวนไปเลยครับเอาเสียคนเก่งมันก็ทำนาจังหวัดนนท์มันมีนาเยอะแยะนะพวกคนมันจะตายหมดอ่ะมันเหลือแต่พวกเราแค่20,000 คนเอาก่อนมันก็อยู่ได้นะแล้วก็แพร่พันธุ์เข้าไปสิครับคนไหนแพร่พันธุ์นี่เอาขยายพันธุ์ใหม่ไม่รู้ผมคิดแบบนี้เอามันจะเกิดไม่เกิดไม่รู้ผมคิดอย่างนี้ผมว่าเอาก็ป้องกันกันแหละกันเอาไว้เพราะภาษาพ่อคุณดักแม่เป็นภาษาพระอรหันต์จะต้องสื่อสารไปโดยเร็วรีบแชร์มันหมดเลยคนไหนมีปัญญาแชร์ไปเถอะแชร์ไปรู้ประจันได้ก็แชร์มันเข้าไปเถอะอ้าวใช่ไหมจะเป็นอะไรไปแล้วกลัวนงออกดังเหรอโถเดี๋ยว
ห้ามไม่ได้หรอกห้ามลุงหงอกมันห้ามไม่ได้หรอกไม่มีใครมาห้ามลุงหงอกได้หรอกคนในตระกูลพุทธิธรรมมีกี่คนเนี่ยทุกคนไม่มีใครมาห้ามได้สักคนเดียวแกนะไปต่อโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจนะคุณปานานะครับผ่านไปเรื่องของนิวเคลียร์นะครับต่อมา thank you very much ลุงหงอกและขอบคุณทีมงานด้วยค่ะโอเคครับรับแซบตรงนี้การที่เราจะเห็นจิตด้วยการหลับตาแล้วเห็นแสงในขณะที่หลับตาจำเป็นไหมครับจะต้องอยู่นิ่งๆห้ามขยับร่างกายลองวิ่งเสียลองหลับตาวิ่งได้ไหมเนี่ยได้ไหมครับจำเป็นไหมไม่อยู่นิ่งๆลองหลับตาวิ่งเสียมันเห็นได้ในตาลองหลับตาวิ่งนี่ทำได้ไหมเห็นไหมเป็นคำตอบสุดท้ายเลยใช่มันต้องอยู่นิ่งๆเนี่ยใช่ไหมล่ะจะหาบน้ำอยู่ได้ไหมเนี่ยจะล้างถ้วยล้างชามทำได้ไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้นั่งนี่อยู่หัวส้วมเนี่ยสบายเลยเห็นไหมนะครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับนิ่งแล้วเนี่ยจบข่าวหนักไหมโอเคตอบเรียบร้อยนะครับคุณพีระมิดนะครับลูกหงอครับใช้พลังงานบริสุทธิ์สลายลูกระเบิดนิวเคลียร์ให้มันด้านไม่ทำงานได้ไหมครับถ้าทำได้จะช่วยเหลือชาวโลกได้มากเลยครับเฮ้ยใครจะไปทำได้ห้ามน่ะมันไม่ได้ห้ามให้เขากดปุ่มมันห้ามได้ไหมครับไม่ได้คำว่าห้ามเนี่ยบุคคลที่ให้ระเบิดนิวเคลียร์แตกก็คือคนที่เขากดปุ่มไม่จะบอกคนไหนถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวนี้ก็นายทรัมป์นั่นแหละครับเห็นไหมเวลาเขาไปไหนก็จะมีกระเป๋าใบหนึ่งหิ้วตามคนใกล้ชิดเขาเนี่ยรปภ.หมายเลขหนึ่งกันให้รู้ไว้นะครับ จะบอกให้รู้ไว้นะครับพร้อมที่จะสื่อสารทั้งหมดทัพบกเรืออากาศจำไม่ด้วยครับรหัสลับตรงนั้นนะครับเกิดคนบ้าทีเนี้ยคนบ้าถือไม่ซวยเหรอพี่กดปุ๊บอยู่ซวยนะเห็นไหมครับคนที่ถือตัวเป็นหมายเลขหนึ่งในของการปกครองถ้าไปหาเป็นจีนก็คุณอะไรคุณอะไรชื่ออะไรนะวันนี้ผมก็จำมันไม่ได้เติ้งเฮ้ยไม่ใช่เติ้งชื่ออะไรทุกวันเนี่ยเสียพิงเสียพิงเนี่ยใช่ป่ะถ้าเป็นรัสเซียคุณบูตินไงไงอย่างใครเขาจะสีสาสาในมาถือรหัสเขามีอยู่ตรงนั้นเขามีรหัสเฉพาะเลยนะผมจะเดากันแหละฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับรหัสมีอยู่เรือบกอากาศจำเลยครับจำให้ดีนะรหัสนะครับแล้วก็ประธานที่บดี4คนรหัสวิธีการที่เขาใช้ตรงนี้นะครับเซซะว่ากดศูนย์เปรี้ยงศูนย์นะศูนย์นะแปลว่านับลงนะ10 9 8 7 6 5 4 3 2ถ้าเขาดูบกเรืออากาศกดรหัสของเขาเฉพาะมาเสริมปุ๊บโอเคไหมครับมันก็จะทำงานมันเองมันจะลั่นศูนย์ของมันเองโอเคไหมครับนึกออกไหมครับมันลั่นศูนย์มันเป๊ะเองไม่ต้องมีใครมากดศูนย์จำไว้ด้วยครับลุงหอกรู้ได้ไงวะเนี่ยอะไรจะไม่ให้ลุงหอกรู้มันได้หรือได้เลยผมก็รู้ว่าท่านมีของลับผมก็มีเหมือนกันของลับผมก็รู้ว่าท่านมีของลับผมก็รู้ว่าผมมีของลับเหมือนกันแหละแต่ความลับของโลกไปนี่ไม่มีนายดู